แม็กนะฮะAs I ride up and down Martin Luther King Drive, standing tall, looking down. Boys snitching all day. I look around on the floor. Come in, สวัสดีครับผม A นะครับจากที่เกริ่นไว้คลิปที่แล้วนะครับวันนี้จะมาเปิดมอเตอร์ให้ดูนะครับแล้วก็มาสอนพันมอเตอร์ด้วยนะครับอันนี้เป็นมอเตอร์ปีศาจนะครับแต่ว่าเป็นทุ่นโมขึ้นมาใหม่นะครับเดี๋ยวให้ไปดูจากคลิปที่แล้วนะครับนะครับวิ่งได้เต็มแม็ก99เลยนะครับวิ่งจมไมค์เลยนะครับอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าข้างในนี้มันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาลองพักลองฟังเสียงกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับนะครับเสียงวีดแสบหูเลยนะครับเดี๋ยวมาแกะดูข้างในกันเลยนะครับมีอะไรบ้างเรียบร้อยอันนี้ปลอกของมอเตอร์ปีศาจหมดเลยนะครับแม่เหล็กก็ปีศาจนะครับมีตูดไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นตูดของผมเองนี่เป็นขาไฟทองแดงนะครับมาดูที่ทุ่นกันนะครับนี่เป็นทุ่นที่ผมโมขึ้นมาใหม่นะครับเป็นทุ่น11มิลนะครับความหนา11มิลนะครับแล้วก็เป็นลวดเบอร์24นะครับพันทั้งหมด10หรือ11รอบนะครับผมไม่แน่ใจลืมไปแล้วนี่นะครับจะเป็นเหมือนดอกไม้เลยนะครับพันสูตรนี้นะครับดูตรงตูดตั้งจะพันเหมือนกันทุกข้างเลยนะครับแต่ว่าตรงบัตรจีตะกั่วจะไม่สวยนะครับไม่เป็นไรนะครับเราทำใช้เองนะครับไม่ได้ทำขายเอาแค่ให้มันติดก็พอนะครับสูตรนี้นะครับแรงที่สุดของผมในตอนนี้แล้วนะครับณตอนนี้นะฮะเดี๋ยวนี้จะมาสอนพันกันเบอร์ลวดที่จะมาสอนพันวันนี้นะครับเป็นเบอร์26นะครับแต่อันเนี้ยมันเป็นเบอร์24ผมมันหมดนะครับไม่ใช่ว่าหาไม่ได้มันหมดนะครับก็เลยจะมาสอนพันเบอร์26แล้วกันนะครับมันพันแบบเดียวกันเลยครับพันเหมือนกันแต่ว่าเบอร์26มันจะเล็กกว่าแค่หน่อยเดียวนะครับใช้เบอร์24ดีกว่านะครับณตอนนี้นะครับแล้วก็ลืมบอกไปผมใช้พัน2เส้นคู่เลยนะครับดูสังเกตดีๆนะครับเห็นไหมครับจะดึงมา2เส้นคู่กันเลยนะครับมันจะแรงหัวพันเส้นเดียวนะครับมาครับทุ่นที่ผมจะสอนพันนะครับเป็นทุ่นเฉียง11มิล นะครับนี่ก็ผ่านการพันมารอบนึงแล้วนะครับใช้ทุ่นมือ2นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยนะครับเวลาดึงเส้นลวดนะครับมันจะได้มีพื้นที่การดึงนะครับจะได้ถนัดขึ้นแล้วแต่นะครับสูตรใครสูตรมันนะครับแล้วผมก็จะใช้ลวดนะครับ2เส้นเลยนะครับมาเชื่อมต่อกันแล้วก็จะเห็นเดือยเห็นไหมครับเห็นเดือยไหมเห็นเดือยที่มันแหลมออกมานะครับจะอยู่ตรงกลางร่องพอดีนะครับเดือยตรงนี้นะครับอยู่ตรงกลางร่องพอดีแล้วก็มาเริ่มพันข้างที่หนึ่งกันเลยจะดึงมา2เส้นเห็นไหมครับพยายามดึงให้แน่นนะครับฐานแรกจะพันทั้งหมด3รอบนะครับนี่ได้2รอบแล้วครับมันจะได้4เส้นนะครับเพราะว่าเราพันดึงมา2เส้น
นี่ครับได้แล้วนะครับ3รอบนะครับสำหรับชั้นแรก3รอบมันก็จะได้ทั้งหมด6เส้นนะครับเพราะว่าของเรานี่ดึงมา2เส้นคู่เลยนะครับเวลาพันก็ดูเส้นลวดดีๆนะครับอย่าให้มันไขว้กันนะครับให้มันมาดึงให้มันมาคู่กันตลอดเลยนะครับต่อไปก็จะมาขึ้นชั้นที่2นะครับนี่นะครับชั้นที่2เราก็จะดึงแบบดึงเข้าร่องมันนะครับมันจะเข้าร่องของมันพอดีนะครับแล้วก็พันไปเรื่อยๆเลยครับชั้นที่2ก็ได้3รอบเหมือนกันนะครับชั้นที่2จะพันรอบที่3นะครับรอบที่3พันยังไงมันจะมีเส้นนึงนะครับที่มันตกร่องลงไปนะครับเดี๋ยวผมพันให้ดูก่อนแล้วกันนี่นะครับชั้นที่2รอบที่3จะพันแบบนี้นะครับมันจะมีอยู่เส้นนึงนะครับเส้นซ้ายมือสุดนะครับจะตกมาข้างล่างนะครับให้พันแบบนี้นะครับข้างบนจะได้ทั้งหมด5นะครับรอบต่อไปก็จะเป็นชั้นที่3นะครับครับตอนนี้ก็มาเริ่มชั้นที่3กันแล้วนะครับก็จะเห็นว่าชั้นที่2นะครับล่องแรกนะครับจะได้2ชั้นแล้วนะครับชั้นที่3จะขึ้นมาแค่เส้นเดียวนะครับเห็นปูดๆมั้ยครับจะขึ้นมาแค่เส้นเดียวนะครับเลื่อนไปวางล็อกที่2นะครับมันจะวางได้ล็อกแรกก็วางได้แต่ระวางล็อกที่2นะครับมันจะโผล่ขึ้นมาแค่เส้นเดียวนะครับชั้นที่3เข้าใจนะครับเส้นมันเล็กนะครับมันจะพันยากหน่อยนะครับแล้วก็จะพันให้ครบชั้น3ให้ครบเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ชั้นที่3จะเสร็จแล้วนะครับกำลังจะขึ้นชั้นที่4นะครับชั้นที่3นะครับล่องสุดท้ายนะครับจะพันแค่ลงมาล่องเดียวนะครับนี่พันลงมาเส้นเดียวมันจะครบ3มันจะครบ3ชั้นพอดีนะครับอันนี้มันจะเหลืออีกเส้นนึงแล้วก็มาขึ้นรอบใหม่เลยครับขึ้นมาชั้นที่4นะครับจะพันขึ้นมาชั้นที่4นะครับนี่มันจะดูยากนิดนึงนะครับต่อไปก็พันชั้นที่4ไปเลยนะครับครับเสร็จแล้วนะครับชั้นที่4ชั้นที่4มันจะเหลือลวดทั้งหมด3เส้นนะครับเดี๋ยวต่อไปก็มาพันรอบที่5เลยนะครับ2เส้นมาเข้าร่องที่เหลือนะครับ2ช่องมันก็จะเข้าร่องพอดีนะครับนี่นะครับชั้นที่5มันจะได้2เส้นนะครับแบบนี้เลยต่อไปนะครับรอบที่6ชั้นที่6นะครับชั้นที่6เราจะพันข้างๆนะครับเปิดแฟลชมองไม่เห็นเดี๋ยวพันให้ดูนี่นะครับเห็นไหมครับชั้นที่6จะพันข้างๆเอานะครับนี่นะครับชั้นที่6จะพันข้างๆต่อไปนะครับเราก็มาพาดที่หัวคอมได้เลยนะครับดึงขึ้นมาครับพาดตรงที่เดือยมันออกมานะครับแล้วก็วนลงมาเห็นไหมครับพาดที่หัวคอมแล้วก็วนลงมาพันรอบใหม่ได้เลยนะครับก็พันรอบใหม่เหมือนข้างนี้เลยนะครับพันให้เหมือนกันเป๊ะๆนะครับพันจนครบ3ข้างนะครับเดี๋ยวผมพันเสร็จจะมาให้ดูนะครับพันเหมือนข้างแรกเลยครับโ
โอเคครับพันจะเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับรอบสุดท้ายขึ้นเอามาพันตรงเดือยเลยนะครับเดือยที่มันโผล่ออกมาเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับก็เอากรรไกรนะครับมาตัดแต่งให้มันสั้นลงนะครับตัดให้มันเสมอกับเดือยเลยครับเวลาเราบัดจีนมันจะได้โดนง่ายๆนะครับจะได้ประมาณนี้นะครับเหมือนกันหมดนะครับพันเท่ากันหมดเป๊ะทุกอย่างนะครับดูโดส่วนหัวกันบ้างนะครับเรียงสวยงามเลยนะครับตอนนี้ยังเอาไปใส่มอเตอร์มันยังไม่ติดนะครับเราต้องบัดจีก่อนนะครับบัดจีเข้ากับเดือยนะครับตอนนี้มันยังไม่เข้ากันนะครับเพราะว่าลวดมันชุบสีมานะครับลวดมันชุบสีเราต้องเอาคัตเตอร์หรืออะไรก็ได้นะครับมาขูดสีออกนะครับนี่นะครับไม่เปิดแฟลชเห็นง่ายกว่าขูดสีออกนะครับเดี๋ยวขูดเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนึง
ครับเดี๋ยวมาดูกันอีกรอบนึงนะครับคล่องใจนะครับลวดเบอร์เดินนะครับที่สอนพันนะครับโอเคแม็กนะครับ